ตาฟีบล็อกนะคะวันนี้นะคะผมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะมีเรื่องอยากจะมาเล่าก่อนที่จะจบปีนี้กันไปนะคะเนื่องจากว่าตลอดปีที่ผ่านมาก็มีสาวๆถามมาเรื่องทั้งสกินแคร์วิธีการดูแลผิวของอุ๋มเวลาอุ๋มไปบินหรือว่าเวลาอุ๋มอยู่บ้านก็ตามครั้งนี้นะคะในคลิปนี้อุ๋มก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องสกินแคร์เพราะว่าก็มีคนถามมาเยอะจะให้เป็นจบในคลิปเดียวเลยก็มีทั้งสกินแคร์ส่วนมากที่อุ๋มใช้เนี่ยก็คือจะเป็นแบ่งเป็น2ประเภทละกันก็คือ2ฤดูไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฤดูร้อนก็จะใช้เป็นสกินแคร์เซตนึงแต่เวลามาบินเนี่ยเป็นอีกเซตนึงนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูละกันว่าสิ่งที่อุ๋มใช้ตลอดทั้งฤดูกาลนี้ละกันในช่วงที่ผ่านมานี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอให้มาดูกันเลยดีกว่านะคะจะขอแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นแต่ละหมวดที่อุ๋มใช้ละกันจะเริ่มจากเวลาอุ๋มมาถึงโรงแรมเนี่ยนะคะอย่างแรกที่อุ๋มทำเลยก็คือล้างเครื่องสำอางออกอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์ไหมแต่ว่าอุ๋มรวมเมคอัพคลีนเซอร์นะคะที่อุ๋มใช้เข้ามาในคลิปนี้ด้วยก็เผื่อว่าใครอยากทราบว่าอุ๋มใช้อะไรลบเครื่องสำอางนี่เลยอันนี้คือสิ่งแรกที่จะพูดถึงนะคะตัวที่อุ๋มใช้ตลอดมาคือ Maybelline Eye Sleep Makeup Remover ตัวนี้เพื่อจะล้างเครื่องสำอางออกทั้งหมดนะคะคืออุ๋มก็จะใช้ส่วนมากอุ๋มแต่งเนี่ยคือจะเน้นตากับปากอยู่แล้วก็คือจะต้องลบตาคิ้วปากออกก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นใช้เป็นCleansing Oil อะไรก็ได้นะคะค่อยๆถูออกช่วงนี้ในช่วงหน้าหนาวอุ๋มใช้เป็นออยล์เยอะหน่อยเพราะว่ามันแห้งมากก็เลยจะต้องดูแลผิวมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวก็คือจะใช้เป็นอะไรที่ทำให้เราผิวแห้งน้อยที่สุดก็คือใช้ออยล์เลยถูๆแล้วก็ล้างออกนะคะพอล้างน้ำออกเสร็จปุ๊บก่อนจะลงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอุ๋มใช้เป็นตัวอาเวนนะคะอันนี้เป็น Deep Moist Lotion นะคะตัวนี้คือเป็นตัวน้ำน้ำคืออาจจะเทใส่มือแล้วก็ตกมาทาที่หน้าหรือว่าจะใช้เป็นสำลีนะคะเช็ดก็ได้ก็คือจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวคือทุกตัวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นต้องบอกก่อนว่าผิวอุ๋มเนี่ยเป็นผิวผสมเนาะก็คือมีส่วนที่แห้งและมีส่วนที่มันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะแห้งในฤดูนี้นะคะก็คือใช้ตัวที่ช่วยดูแลละกันแล้วก็ต่อมาเลยเนี่ยอุ๋มจะมีเป็นแบบเอาเป็นขวดเล็กๆมาใช้เวลามาบินก็คือมี History of Who นะคะ2ตัวนี้ที่ใช้เป็นประจำตัวหนึ่งคือซุนฮวานเอสเซนต์ตัวนี้นะคะเป็นขวดเล็กซึ่งเนื้อของนางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีแบบเม็ดอะไรอยู่ด้านในให้ดูชอบความชุ่มชื้นมากแล้วก็ซึมง่ายมากแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบสมรู้สึกว่าใช้แล้วผิวเลิศมากนะคะอันนี้เป็นจาเซงเอเซนต์นะคะของ History of Who เหมือนกันคือจะมีความยืดหยุ่นของตัวแม่นางนี่ให้ดูอันนี้คือตัวที่อุ๋มใช้ประจำจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อขวดใหญ่ซึ่งเวลาขวดใหญ่เนี่ยก็มาบินไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเกิน100มิลก็จะต้องแบ่งนะคะแต่ว่าสามารถเอาใส่กระเป๋าใหญ่มาได้ก็จะต้องพกนะคะ SK2 นะคะเป็น RNA Power อันนี้คือ Radical New Age Essence คือทาแล้วแบบผิวเกิดใหม่คือผิวดีมากแล้วก็จะใช้เป็นประจำนะคะตัวนี้คือ Essence ใช้คู่กับโลชั่นซึ่งเป็นกระปุกแต่อุ๋มบางทีก็ขี้เกียจแบกมาไม่ครบบ้างก็คือใช้ประมาณนี้นี่คือ Essence ที่ใช้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวมากๆเนี่ยคือบางทีก็ต้องเพิ่มเป็นตัวอันนี้คือ Facora นะคะEssence Oil Serum นะคะตัวนี้เลยนะคะคืออันนี้เป็นตัวใหม่ที่อุ๋มได้ค้นพบคือเป็นน้ำมันบำรุงผิวนะคะที่มีเนื้อบางเบามากๆมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันในผิวหน้าตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้เนื้อออยล์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากอยากให้ดูเนื้อคือก่อนใช้เลยเนี่ยก็คือเขย่าตึ๊ดๆๆๆๆนะคะอันนี้พอน้ำมันกับน้ำผสมชั้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ครั้งละ 5-6 หยดพอนะคะก่อนใช้ก็วอร์มออยล์ให้มันซึมเข้าผิวหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเทออกมาเลยนะคะจะบอกว่าอุ๋มใช้ตัวนี้บนเครื่องแม้ว่าอุ๋มจะแต่งหน้าแล้วเพราะว่าบางทีมันแห้งมากแอบทำอย่างนี้เวลาไปบินด้วยคือจริงๆแล้วอุ๋มไม่แน่ใจว่าเขาให้ใช้ทับเมคอัพหรือเปล่าแต่ว่ามันแห้งระหว่างวันคือมันจะแบบผิวบางทีลงไปแบบแสบผิวมากก็เลยจะต้องใช้พวกเนี้ยเข้ามาช่วยแล้วขวดเนี้ยค่ะคือแค่30มิลก็คือพกไปไหนมาไหนได้พกขึ้นเครื่องได้เลยอุ๋มก็จะพกแต่ด้วยความที่ขวดนางเป็นแก้วนะก็คือจะหนักนิดนึงแต่ก็โอเคปลอดภัยไม่หกนะคะปิดให้สนิทเรียบร้อยเนี่ยคือมันจะแยกชั้นกันเห็นไหมเอ่ยว่ามีน้ำมันกับน้ำพอเขย่าปุ๊บใช้ได้ดีมากเห็นไหมว่าไม่เหลือความน้ำมันบนใบหน้าเลยช่วงนี้อากาศแห้งมากจริงๆ
บอกเลยว่าหิมะนี่ตกเกลื่อนกราดเลยนะคะแล้วก็หนาวมากๆนะคะต่อมานะคะอุ๋มเนี่ยปีนี้ก็คือพอถ้าปีใหม่เนี่ยก็จะเข้าอายุ27แล้วนะคะก็เริ่มจะต้องมาดูแลทางด้านเอจจิ้งบ้างนะคะก็มีตัวหนึ่งที่อุ๋มเพิ่งได้ลองใช้นะคะอันนี้นะคะเป็น Yves Rocher นะคะ Anti Age Global นะคะ Le Kiel เป็นอะไรเอ่ยขอเล่าก่อนอันนี้คือเป็นทรีทเมนต์นะคะบำรุงผิวแบบเร่งด่วนเพื่อลดความพังของใบหน้าซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับอุ๋มนะคะถ้าเราบินยุโรปบ่อยๆเนี่ยหน้าเนี่ยต้องพังแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยตัวนี้นะคะแกะออกมาให้ดูกันชื่อจะเห็นว่าใน1กล่องนี้มี4ขวดสำหรับใช้ในเวลา4สัปดาห์หรือว่า28วันนะคะทรีทเมนต์บำรุงผิวอย่างเร่งด่วนเอามาใช้แทนซีรั่มที่ใช้อยู่ใช้เฉพาะช่วงกลางคืนก็พอคืออันนี้เอาผสมไนท์ครีมของเรานะคะแล้วก็ทาไปบนใบหน้าได้เลยคือมันไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากคือกลิ่นหอมแบบจะต้องชอบจะต้องแบบมีคนมาหอมแก้มเราแน่นอนเพราะว่ามันหอมชื่นใจมากนะคะก็อุ๋มชอบตัวกลิ่นของตัวนี้มากนะคะลาเคียวนะคะนะคะและนี่ก็คือสกินแคร์ของอุ๋มนะคะในช่วงกลางคืนแต่อุ๋มขอแถมไปอีกแล้วกันนะคะคือก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นกันแดดนะคะอันนี้คือเป็นเวชสำอางนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะ PhD อย่างนี้เลยนะคะตัวกันแดดมีชื่อว่า UVProtection Water Resistant SPF 50 PA บวกนะคะมีนวัตกรรมหนึ่งที่ชื่อว่า Nano Encapsulation ซึ่งเป็นการเก็บสารสำคัญต่างๆนะคะไว้ในรูปแคปซูลขนาดเล็กนะคะซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของสารต่างๆเหล่านี้ไม่ถูกทำลายไปนะคะแล้วก็เวลามาใช้กับผิวหน้าเราก็จะซึมซับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะตัวกันแดดตัวนี้ก็มีสูตรที่ช่วยเรื่องของ Whitening นะคะกับตัว Anti Wrinkle ซึ่งก็คือทำให้ริ้วรอยหายไปนะคะลองใช้ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือหน้าสดของอุ๋มเลยนะคะมาลองกันเลยดีกว่านะคะนี่กำลังจะออกไปวิ่งก็เลยขอตัดมาเป็นหน้าสดเนาะในการโชว์การใช้กันแดดตัวนี้นะคะเนื้อของกันแดดนะคะด้วยความที่นางเป็นสูตรน้ำนมเนี่ยนะคะคือว่าทาแล้วมันจะซึมซาบง่ายมากๆอ่ะลองทาที่ผิวกันดูตัวกันแดดตัวนี้นะคะสามารถสะท้อนแสงแดดออกไปได้นะ360องศาเลยนะคะอันนี้คือผิวที่ทากันแดดแล้วอ่านี่เลยจะเห็นว่าไม่มันเลยนะคะแล้วก็ป้องกันทั้ง UVA UVB รังสีต่างๆที่เราต้องเจอนะคะก็จะบอกว่าตัวกันแดดตัวนี้นะมีกลิ่นหอมมากนะคะคือทาแล้ว1ซึมง่ายนะคะ2คือหอมชื่นใจมากนะคะแล้ว SPF เนี่ยสูงถึง SPF 50เนี่ยเพราะนั้นก็เราก็จะสบายใจไปได้ไปเจอแดดนะคะนี่จะเห็นว่าแห้งแล้วนะคะหลังจากนี้จะแต่งหน้าเลยหรือว่าจะออกจากบ้านเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี่กำลังจะไปจ็อกกิ้งนะคะก็หวังว่ากันแดดก็จะช่วยป้องกันผิวอุ่มนะคะจากการเจอแดดต่างๆได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะกันแดดตัวนี้สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้เนี่ยถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวก็อยากให้มาลองเป็นแบรนด์ PhD ที่เป็นเวชสำอางจากประเทศเกาหลีตัวนี้กันนะคะสำหรับตัวกันแดดนะคะราคา990บาทเลยเนาะ50 ml นะคะก็ซื้อได้ที่วัตสันเลยตัวนี้หาซื้อง่ายๆไม่ต้องไปซื้อถึงเกาหลีแล้วนะคะสกินแคร์ทั้งหมดที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วพ่วงเนี้ยเป็นช่วงวินเทอร์มันก็เลยดูเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบผิวแห้งอากาศแห้งอะเนาะก็ผมก็จะต้องบำรุงมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงก็อาจจะลดตัวใดตัวหนึ่งลงไปก็ถ้าเกิดสาวๆอยากลองใช้ตัวไหนผมก็ได้ใส่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นไว้ทั้งในคลิปแล้วก็ด้านล่างใน description box แล้วนะคะก็อย่าลืมขอให้สาวๆดูแลผิวนะคะช่วงนี้ก็อย่าให้ความหนาวทำให้ผิวเราพังหรือว่าเวลาไปไหนก็แล้วแต่เวลาจะไปเที่ยวก็อย่าลืมพกขนาดพกผ้านะคะไปด้วยนะคะที่สำคัญคือเวลาจะออกแดดก็อย่าลืมทากันแดดทุกครั้งนะคะอันนี้ไม่ว่าจะอากาศฤดูไหนก็จะต้องดูแลผิวจากแดดให้ดีที่สุดนะคะแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้เนาะก็คงจะเป็นไอเดียและการให้ทุกคนนะคะไปได้ลองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าตัวเองก่อนอื่นก็คือต้องดูเลยว่าเรามีอะไรที่แพ้หรือเปล่าหรือว่าผิวของเราเนี่ยเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แบบไหนมีน้ำหอมได้ไหมมีแอลกอฮอล์ได้ไหมก็อย่าลืมดูด้วยนะคะจะได้ไม่แพ้ไม่ผิวพังขึ้นมาอีกนะคะก็ธรรมชาติก็ทำร้ายเราพอแล้วอย่าให้แบบเกิดการแพ้เครื่องสำอางขึ้นอีกเลยนะคะอุ๋มก็หวังว่าคงชอบกันถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้อุ๋มนะคะแล้วก็ Subscribe ด้านล่างเลยเนาะคอมเมนต์ก็ได้ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำให้อุ๋มได้ลองใช้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าอุ๋มไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ